การทําบุญของพุทธศาสนิกชนเนี่ยมีหลายรูปแบบะนะครับบางทีนั่งสมาธิก็ถือเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งนะครับเป็นการที่จะทําทจิตใจให้ผ่องใส<ม>การทําสังฆทานแม้แต่การใส่บาตรเรื่องของอาหารต่างๆ ต้องยอมรับว่าตัวเลขของพระสงฆ์ที่อาพาธถ,าถ้าไปที่โรงพยาบาลส่งเราเห็นว่าพระสงฆ์ท่านเนี่ยอาพาธก็จำนวนเยอะเนื่องด้วยข้อจํากัดหลายอย่างด้วยวินัยของการปฏิบัติของสงฆ์จะมาออกกําลังกายาจะมากระโดดตบหรือว่าจะมาออกกําลังกายในสิ่งที่แบบวิ่งอย่างเงี้ยคนทั่วไปทําก็อาจจะดูแล้วไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมนะครับดังนั้นคือพอมีข้อจํากัดแบบนี้พุทธศาสนิกชนอย่างเราอยากจะทําบุญก็พยายามเลือกอาหารนิดนึงแล้วคุณบอกว่า เวลาที่จะใส่บาทอะไรสักอย่างเนี่ยเอาของที่เราชอบเอาของที่บุพการีหรือว่าวันประชนของเราที่เสียชีวิตไปแล้วชอบจะได้ท่านจะได้ทานในสิ่งที่ท่านชอบไงแล้วของที่เราคิดว่าเราชอบพ่อแม่เราชอบบางทีก็อาจจะเป็นทุเรียนบางทีก็อาจจะเป็นแกงกะทิแบบนี้มันมีไขมันค่อนข้างจะสูงเพราะฉะนั้นคือตอนนี้ก็เลยบอกว่านอกจากของที่ชอบแล้วบางทีถ้าเป็นอาหารที่มีพวกสมุนไพรเป็นเครื่องปรุงต่างๆเนี่ย น่าจะมีส่วนสําคัญที่จะช่วยรักษาสุขภาพของพระสงฆ์ได้นะครับเรื่องนี้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับจึงแนะนําประชาชนเรื่องของการที่เราจะทําบุญตักบาตรใส่บาตร<ม>ถาวายอาหารแด่พระสงฆ์เนี่ยนะครับถ้าเป็นไปได้นะ,ะถ้าสามารถจัดทําเองหรือว่าลองเลือกซื้อมันจะมีร้านอาหารโดยเฉพาะนะเดี๋ยวนี้เป็นพวกอาหารที่ปรุงด้วยสมุนไพรนะครับหรือว่าเรื่องของเครื่องเทศไงมันจะช่วยในการที่จะ ลดไขมันนะช่วยในการที่จะดูแลเรื่องของตับไตปร,ระสงค์องค์ข้าเจ้าได้ด้วยอ่ะค่ะหรือว่าอาจจะยากเกินไปลำบากเกินไปผัดผักอะไรแบบนี้ก็สามารถที่จะทําบุญใส่บาตรตักบาตรได้เช่นเดียวกันนะคะคคซึ่งเรื่องนี้คุณหมอควันชัยวิสิทธานนท์รองที่ปริกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกบอกนะครับว่าต้องให้ความสําคัญในการเลือกอาหารที่จะนําไปทําบุญตักบาตรด้วยนะครับเนื่องจากพระสงฆ์เนี่ยไม่สามารถเลือกฉันได้ จึงเป็นเหตุสําคัญของการเกิดโรคดังนั้นเมนูที่จะนําไปถวายนะครับควรเป็นอาหารที่ทําจากสมุนไพรสําหรับบํารุงกระดูกบํารุงสายตาและควรเป็นอาหารที่ไม่ก่อให้เกิดโรคเบาหวานอย่างเช่นพืชผักหรือว่าสมุนไพรที่มีแร่ธาตุของแคลเซียมสูงพวกปลาเล็กปลาน้อยแบบนี้พวกผักพื้นบ้านหรือว่าผลิตภัณฑ์จากถั่วเหลืองครับนอกจากการเสริมด้วยสมุนไพรที่จะช่วยดูแลสุขภาพประสงค์แล้วการปรุงอาหารควรลดปริมาณน้ำตาล ลดการปรุงด้วยน้ำมันโดยเปลี่ยนจากการนึ่งอ่ะโดยเปลี่ยนจากการทอดเป็นการนึ่งการต้มหรือว่าการตุนแทนนะครับและที่บอกไปไม่ควรให้รสเนี่ยจัดเกินไปหวานโดดเบาหวานก็าถามได้นะเค็มจัดไตก็ถามหาได้เหมือนกันเนี่ยนะครับเพื่อสุขภาพที่ดีของพระสงฆ์เพื่องเมทานอาพาธนั่นเองครับหากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยหรือว่าการใช้ยาสมุนไพรในการรักษาโรคก็สอบถามเพิ่มเติมนะครับหมายเลขโทรศัพท์ก็คือ 021495678หรือด้วยว่าทางแฟนเพจ a c e b o o o นะครับของการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกคับ